่นครับจังหวะนี้ลองยิงลูกนี้แล้วผมเปลี่ยนทางแม่ไม่โดนครับแล้วจะโตกลับขึ้นมาครับสมบัติของจางมาแล้วครับชุดนี้เพื่อนวิ่งแล้วให้มาหน้าปากประตูลูกนี้ที่มาแล้วก็หลุดกรอบออกไปครับน้ำครับแต่ว่าราชูบังแก้วขึ้นมาบ้างครับทีเส้นหลังมันตัดกลับเข้ามาครับกรอบกันโตแล้วจิ้มจังหวะนี้ได้น้ำแหละครับเดี๋ยวดูครับจังหวะที่ให้มาเลยมันแก้วจับบอลมาในกรอบเขตโทษขวาลูกนี้แล้วก็บอกสกัดไว้ก่อนครับหนีไปไหนนี่ครับดูฟิกนิดของได้มันแก้วครับยัดมาจังหวะนี้แล้วมันดูแล้วครับนั่งประตูบอลก่อนครับนั่งประตูบอลก่อนครับลูกนี้มันแก้วขึ้นก่อนโก้เป็นเพลงครับเธอมากับฝนเลยครับโอ้โหประตูนี้ครับหนึ่งประตูสูงครับตัวแทนจากสุรการครับขึ้นนำครับคือจังหวะนี้ที่ได้ประตูของราชวินิตบางแก้วเนี่ยอาจจะด้วยระยะของเม็ดฝนด้วยแล้วก็กองฟังด้วยนะครับผู้สัมผัสดูฟรีคิกของส่วนป่าขจรครับลองครับลงชิงจังหวะนี้แล้วมาติดครับแล้วประตูคว้าไว้ได้ครับไม่ได้ผลความสมพรมาบอลขึ้นมาครับเลี้ยงมาเสียระพัดบีบมาจังหวะนี้ครับฝั่งซ้ายหน้ากรอบริมกรอบกีโต้แล้วไปสุดเส้นหักกลับมาลูกนี้เก็บบอลได้แล้วทางเลี้ยงยิงลูกนี้ก็เลี้ยงเลยครับสองท้ายเสียประตูครับแล้วดูครับจังหวะที่หาจังหวะยิงนี่แทบจะไม่เหลือมุมแล้วครับแต่สุดท้ายนี่ต้องชมว่าจังหวะยิงมุมเนี้ยมันไม่มีแต่เขาหาจนได้ครับรับผ่านทั้งสุพจน์ผ่านทั้งเกมรับสุดท้ายเป็นประตูครับมีผู้เล่นเสาแรกนี่ดักไว้อยู่ครับเปิดยิงลูกนี้แหละกดไม่ลงครับลูกฟรีคิกสามยาวขึ้นมาครับรัตนิตบางแก้วเข้ามือสุพจน์ครับเออชนกันเองครับไม่ให้เสียครับสุดท้ายชกบอลมาได้แล้วสุวรรณภูมิให้เพื่อนมาแบบนี้โล่งๆเลยครับก็เรียบร้อยครับนี่ออกมาแล้วรับพลาดครับรับหลุดครับแล้วจ่ายตรงกลางครับให้มันด้านของพระราชยูครับกัปตันทีมครับเรียกรับหลังทุกนัดนะครับไม่ใช่ว่าโอ้แล้วโดนจุดโทษจะล่วงเอาเลยครับทางด้านของราชบัณฑิตแล้วดาวตัวนี้ขึ้นมากับทางของสวนป่าชาครับขึ้นมาแล้วจิ้มเลยข้ามทางเลยครับต้องรีบทำอะไรสักอย่างครับแต่ครับให้มาสวยจังหวะที่ล้อมซัดมาก็ปัดไม่ได้แล้วก็โอ้โหลูกนี้ไม่เข้าครับว้าหมายเลขเก้าครับพันกรครับยิงก่อนครับแล้วนี่ครับแล้วไปซ้ำครับโอ้โหหลังจากนี้ตะแก้วขึ้นมาครับวิชากรออกไปด้านขวาได้หลุดเลยครับเริ่มเล่นแบบเรียบร้อยเลยครับโอ้โหปิดกล่องหรือเปล่าครับปิดกล่องหรือเปล่าครับลากินออกนำ4ประตูต่อ0ครับดูครับจังหวะจ่ายมาทางซ้ายนี่หลุดมาไม่มีใครประกบแล้วครับครับแล้วเลือกยิงได้เลยครับแล้วยิงเปลี่ยนตัวของสุพจน์กิโนไปเลยครับลูกยิงของสุวรรณภูมิทองหลวงครับใช่ส่งลูกฟุตบอล747ครับแลนดิ้งสู่ประตูครับสวนปากของชาอ่างครับแล้วกำลังจะหมดเวลาครับ4ต่อ0ครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับสวนปากเขาจะอ่างล้อกิ้งลูกนี้นี่ก็ยังไม่ตรงกรอบก็พยายามจะยิง4ลูกครับแล้วเวลาหมดแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับราชวินิตบางแก้วครับตัวแทนจากบางพลีสมุทรปราการครับเอาชนะทางด้านของโรงเรียนสวนป่าของชาอ่างครับนักรบพื้นหญ้าจากจังหวัดชลบุรีไปได้ครับ4ประตูต่อ0ครับ